สื่อมวลชนพร้อมยังครับพร้อมนะครับเรียนวันนี้ทางสำนักงานปปส.นะครับก็ได้ร่วมกับกองทัพเรือได้ดำเนินการที่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับไอซ์ของกลางประมาณ909กิโลครับกับมีตัวเคตามีนมีประมาณกิโลหนึ่งแต่นั้นคงว่าเห็นว่าเอาไปใช้ทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ายาเสพติดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นมันเข้ามาเยอะก็จริงแต่ทางปปส.ก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นไอซ์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในประเทศของเรานะครับมันเป็นแค่ทางผ่านเพราะว่าไอซ์เนี่ยใช้ในประเทศของเราแค่ 5% ของยาเสพติดที่ใช้ทั้งหมดมันจะเป็นบ้านเราจะนิยมใช้ยาบ้าเป็นเม็ดเนี่ยประมาณ 85% ใช้ไอซ์ประมาณ 5% เฮโรอีนอีก 8% แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอย่างอื่นนะ 100% เนี่ยเพราะฉะนั้นไอซ์เยอะๆเนี่ยมันจะส่งไปประเทศที่3ทั้งหมดเลยเพราะนั้นปปส.ก็ได้ข่าวนี้มาตลอดจึงพิสูจน์ทราบให้เห็นยาเสพติดเนี่ยพอมันผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ไปทางมาเลมันก็จะลงเรือนะครับก็จะลงเรือแต่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะแถวนี้เราก็ยังไม่รู้มันจะไปทางไหนก็คิดว่ายาเสพติดเนี่ยแพร่ระบาดในบ้านเราแต่ความจริงเนี่ยมันไม่มันส่งไปประเทศที่3เท่านั้นเองอย่างเมื่อ2วันก่อนที่เรานำเสนอข่าวเนี่ยที่ออกมาจากทางเหนืออันนั้นถ้าสมมติว่าเราจับแถวกรุงเทพแล้วก็คิดว่ามันแพร่ระบาดในกรุงเทพแต่จริงพอเราตามไปแล้วเนี่ยมันไปลงที่ใต้แต่เมื่อ2วันก่อนเนี่ยมันไปทางมาเลก่อนแล้วก็จะไปลงเรือลงเรือได้ไปที่ประเทศออสเตรเลียที่เหตุที่เรารู้ว่ามันลงทางใต้เนี่ยลงไปมาเลเพราะว่าเราเจอรถที่ทำเป็นเซฟใช่ไหมครับแล้วก็มีใบอนุญาตที่ข้ามเนี่ยแล้วการข่าวตรงว่ามันจะไปมาเลก่อนถึงจะลงเรือแต่ในคดีนี้มันจะลงเรือเลยวิธีการลงเรือตามข่าวที่เราพบบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนมันจะใช้เรือใหญ่นะครับเรือใหญ่ต้องอยู่นอกน่านน้ำสากลแล้วก็จะเอาเรือเล็กเนี่ยไปยาสตีนใช้เนี่ยแล้วเทกันที่กลางลำน้ำสากลโน่นแต่อันนี้เราทราบว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นก็คือจะลงเรือแล้วจะไปถ่ายเทเราก็ได้ประสานกับทางทหารเรือโดยเฉพาะหน่วยนรสเนี่ยนสรนะครับได้ดำเนินการเพราะว่านสรนี่เขามีขีดความสามารถในทางดำเนินการยุทธวิธีทางทะเลอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินการร่วมกันนะครับที่สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้แต่รายละเอียดและต่างๆผมจะขอให้ทางผอ.สำนักปราบซึ่งได้ติดตามคดีนี้มาประมาณ4เดือนนะครับเราจะก่อนที่จะมาจับได้วันนี้เนี่ยแล้วก็เราก็มีการประสานกับทางกองทัพเรือมาตลอดนะครับขอเชิญทางของสำนักปราบครับขออนุญาตท่านเลขาแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็คดีนี้เนี่ยทางปปส.เองเนี่ยได้ข่าวนะฮะว่าจะมีการลักลอบมียาเสพติดจำนวนมากเนี่ยเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งหลักฐานข่าวเราเนี่ยจะลำเลียงทางเรือออกทางทะเลเราก็เลยตึงร่วมประสานงานคุยกันกับกองทัพเรือนะครับว่าเราจะสืบสวนคดีนี้เคสนี้จนกระทั่ง เราพบว่าเมื่อ2ที่แล้วนะครับเรือเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะออกนะครับโดยที่มีการเอาน้ำมันใส่เรือเอาน้ำใส่เอาน้ำแข็งใส่เราก็เฝ้าติดตามกันจนกระทั่งมีตัวเป้าหมายเราเนี่ยเอายาเสพติดมาขึ้นที่เรือนะครับการดำเนินการเนี่ยเราได้วางแผนการว่าถ้าคนส่งไอซ์เป็นเป้าหมายไม่ได้ขึ้นเรือไปด้วยทางบกเนี่ยนะปปส.รับผิดชอบแต่ถ้าของขึ้นเรือไปแล้วนะครับปปส.เองก็ไม่มีขีดความสามารถนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพเรือโดยนสร.นะครับเป็นคนดำเนินการในการจับกลุ่มซึ่งในกรณีนี้เมื่อของโหลดขึ้นเรือแล้วไอซ์ทั้งหมดจะ900กิโลเนี่ยมันได้ออกไปในอ่าวไทยนะครับซึ่งก็น
น้าที่ของนสร.ที่จะดำเนินการนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการสามารถจับกุมได้ผู้ต้องหาของกลางแล้วก็ค้นที่พักยึดทรัพย์สินรถที่อยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็มีเรืออีกหนึ่งลำนะครับแต่ส่วนรายละเอียดในเรื่องการปฏิบัตินะครับอยากจะให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทางฐานเรือนะครับขออนุญาตครับก็อย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการร่วมมือกันวางแผนกันมา4เดือนเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมุติทางบกเนี่ยปปส.จะรับผิดชอบทางเรือก็จะทางทหารเรือเป็นผู้วางแผนดำเนินการแต่พอดีเคสนี้มันลงเรือพอดีเลยครับรายละเอียดท่านทางทหารเรือนะครับดำเนินการขอบพระคุณท่านวิชัยนะครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนนี้เองทางทัพเรือเนี่ยต้องขอบคุณท่านวิชัยนะครับท่านเลขาธิการกองสอบอย่างสูงนะครับเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเราได้ให้ความร่วมมือนะครับกับทางปปส.มาตลอดนะครับซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตให้ทางพลเรือโทวิชัยต่างใจนะครับท่านเป็นรองเสนาธิการเรือนะครับชี้ในภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ทางผู้ปฏิบัติที่ต่อไปครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ในการกองทัพเรือครับก็ทัพเรือมีการจัดตั้งศูนย์ในการป้องกันและปราบปรามเสพติดของกองทัพเรือมีผู้บัญชาการฐานเรือเป็นศูนย์ครับและได้มีการกำหนดแผนการซึ่งต้นตับแล้วก็ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ทางและทางทะเลที่กองทัพเรือและแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำหนดหน่วยงานในการปรับและซึ่งการจับกุมครั้งนี้คือพื้นที่ชายทะเลในภาคตะวันออกในยาเสพติดร่วมกับปปส.ในครั้งนี้ก็คือชุดปฏิบัติการพิเศษของการพิเศษทางเรือทีมของกองทัพเรือครับซึ่งรายละเอียดการปฏิบัติการวิธีการของชุดจับกุมผมขอให้เรือตรีธินกรกัญญาเตมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพิเศษทางเรือสวัสดีครับผมคือธินกรกาญจนะเตมีครับผู้จัดการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนะครับในฐานะหัวหน้าส่วนควบคุมส่วนหน้าครับสปปส.นะครับก็การดำเนินการเนี่ยเราครับทั้งระดับปฏิบัติและระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ครับซึ่งเคสเช่นเนี้ยครับเราก็ได้มีความเคลื่อนเดือนพฤศจิกายนปี2565ปีที่แล้วนะครับโดยสายข่าวได้รายงานว่าขนยาเสพติดมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ได้เข้าไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่แล้วก็ไปเคสซิ่งนะครับในตำบลที่ที่เราได้รับรายงานข่าวครับก็ปรากฏว่าก็ดำเนินการจะดำเนินการไปเดินเพราะว่าการเลือก29ที่ผ่านมานะครับก็มีความเคลื่อนลงน้ำมันลงน้ำลงสกุลที่เรือนะแล้วก็30เนี่ยก็ช่วงเช้าก็จะมีการลงน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ลงเสบียงเพิ่มเติมครับยาเสพติดรถใหญ่ที่ลุกมาในรถบรรทุกแล้วก็ลงเรือครับหลังจากนั้นเรือก็ได้ออกนะครับสายข่าวที่ติดตามของเราซึ่งมีของ
าสนับสนุนทีมครับเนี่ยเราก็ตามเมื่อเราต้องมีคนแล้วก็มีเครือข่ายเป็นหูเป็นตาในพื้นที่จะเป็นหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เขาพึ่งพายในการปฏิบัติของเราเรื่องที่เราวิ่งจากสมัยสารสตูหีบประมาณ30กว่าไมล์นะครับครับใต้ของเกาะจากชายฝั่งซึ่งสภาพขึ้นลมก็ประมาณ3เมตรครับแต่ความโชคดีคือว่าเราก็ติดตามเป้ามาตลอดโดยแมนเบอร์ยังสกดลอยระยะห่างประมาณ2กิโลครับซึ่งมันไม่พอสมควรกลางคืนแล้วก็ไปอินเตอร์เซปต์กับเป้าหมายที่บริเวณใต้เบ็ดครับตรงนั้นแล้วก็ได้เข้าไปดำเนินการจับแต่ผู้ต้องหาก็การต่อสู้คาดว่าคือเขาสามเนี่ยเขาคงคิดว่าการตรวจพบหรือว่าการข่าวเขาเนี่ยคงไม่มีใครรู้ซึ่งเขาก็ไม่มีการต่อสู้เพื่อได้ยอมนอนแล้วก็เราได้นำของกลางแล้วก็เรือทั้งหมดเข้าให้ทางใหญ่ได้ทำการตามกรรมวิธีต่อไปส่วนเรือเนี่ยเราก็ได้นำมาเก็บรักษาไว้ครับที่ที่ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมขอกล่าวถึงท่านนี้เนี่ยในส่วนของคำถามเนี่ยก็ขออนุญาตสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามในการปฏิบัติก็ย่านเรียนเชิญถามได้ครับจริงแล้วมันมีทั้งมันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีมาหลายครั้งที่ก่อนเนี่ยแต่ไม่เมื่อเดือนแล้วที่กำลังลงเรือไปแล้วก็กลับแล้วเรากับทหารเรือเนี่ยทำด้วยกันเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยสมัยนั้นเราก็จับยาบ้าได้มัน7ล้านกว่าเม็ดทั้งหมดเยอะมากที่สุดเลยนะครับเราก็ทำด้วยกันมาตลอดคือการเสพติดเนี่ยจะไม่ได้นี่จะไปทางนี้วันนี้ไปทางเขาจะดูว่าช่วงนี้ช่วงไหนที่ปลอดภัยก็จะไปทางนั้นนะครับเหมือนเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาคิดว่าไปทางมาเลเซียจะสะดวกกว่าก็จะทำเป็นเซฟแล้วไปมาเลเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อ2วันก่อนเราก็ดำเนินการ2วิธีนะฮะแผน2คือใช้ทหารเรือเนี่ยดำเนินการที่สแตนด์บายไว้เผื่อลงเรือเนื่องจากว่าเขาจะไปทางบกก่อนแต่รอบนี้เราก็คิดว่าถ้าไม่ไปมาเลก็ไปทางเรือแต่พอดีโชคเข้าเราที่ว่าไปทางเรือก่อนคือรูปแบบมันมานานนะครับว่าบางทีเนี่ยเอาเรือสินค้าจอดอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีเรือเล็กนะครับเรือเล็กมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ใช้แบบนักมนุษย์กบอ่ะขนของและดำน้ำเข้าไปหาเรือใหญ่ก็มีแต่ลักษณะนี้จะเป็นเรือใหญ่ที่คาดว่าจะอยู่นอกหน้าน้ำในที่เป็นหน้าน้ำสากลนะฮะเพื่อที่จะนี้ไปทางเรามีการจับกลุ่มจะต่อจะเอาถุงนี่ลงไปก่อนนะครับแล้วเอาถังเปล่าเนี่ยตามลงไปขณะเดียวกันในระหว่างที่อยู่ในเรือเนี่ยเขาก็จะเอายาเสพติดอ่ะไปซุกซ่อนถังตัวนั้นถังที่เห็นเดี๋ยวเราจะให้ทางนี้ไปดูถังใกล้ๆอีกทีนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเป็นถังเปล่าที่เขาลงไปทางเรือนี่เป็นถังเปล่าถังเปล่านี่เขาจะก็จะเอาไอ้เนี่ยซุกซ่อนลงเข้าไปอันนี้สิ่งที่เขาซุกซ่อนไปแล้ว
ต่อันนี้คือที่กำลังเตรียมซุกซ่อนแต่ว่าทางทหารเรือเนี่ยก็ไปดำเนินการจับกุมก่อนนะครับซึ่งคิดว่าพอใส่ถังปุ๊บเนี่ยก็สำแดงสินค้าเป็นตัวนี้สินค้าตัวนี้ก็จะใส่เรือลำใหญ่แล้วก็จะตอนในผ่านศูนย์ราชการประเทศนั้นก็คงจะสำแดงว่าเป็นตัวนี้ออกมาสารตัวนี้ผิดไหมน้องเนี่ยโซเดียมไฮโดรเซนไม่ผิดเหรอตัวสารตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่จำเป็นครับแต่ในเคสเนี้ยใช้ถังตัวนี้อันนี้ถังเป็นถังใหม่ด้วยนะครับถังใหม่มาเลยแต่เวลาเขาสำแดงผ่านศุลกากรเขาก็บอกว่าเป็นตัวนี้ทางเหนือบริษัทยาเสพติดนะแหล่งผลิตมันอยู่ที่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำก็คือในพื้นที่ของโกกั้งกับว้าทั้งหมดเลยนะจะมาไม่มาทางพม่าก็มาทางลาวถ้ามาทางลาวก็จะเข้าทางอีสานถ้ามาทางเหนือนี่ก็จะเชียงรายบางครั้งแม่สอดอะไรแล้วมันก็จะมีการเอามาพักไว้ที่แถวอยุธยาอะไรก่อนจากนั้นก็ลงใต้ก็พักไว้ที่ทางใต้ก่อนที่จะนำไปมาเลยหรือว่าก่อนที่จะเอาลงเรือต่อไปเนี่ยเพราะนั้นเชื่อได้เลยครับว่ายาเสพติดพวกนี้ไม่ได้ใช้ในประเทศเรานะครับยาที่เราจับได้เยอะๆเนี่ยมันเป็นการนำออกประเทศที่3ทั้งหมดบ้านเราใช้ยาบ้าอย่างเดียวนะถ้าเป็นยาบ้านี่ไม่ไปประเทศไหนเลยมีประเทศไทยอย่างเดียวกับที่2คือเกาหลีก็ใช้เฉพาะคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้ายาบ้าพวกไอ้เนี่ยไปประเทศที่3หมดนะครับเพราะนั้นอยากจะให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยเข้าใจว่ายาที่มันแพร่ระบาดเนี่ยมันไม่ได้บ้านเราบ้านเรามันแค่ทางผ่านเฉยๆครับ2ก็พิสูจน์มาแล้ว3 4คดีแล้วว่ามันไหลลงหมดเลยที่กรุงเทพฯมีพักโกดังแค่พักรถพักอะไรเฉยแล้วก็ลงไปที่โน่นที่โน่นมีทางพักว่าที่ระยองครับใช่ครับคือมันก็เป็นไปได้ที่พวกนี้อยู่ในกลุ่มเขาเพราะอย่างบ้านเนี่ยมันจะใส่ไปแล้วก็ไปถ่ายเทเข้าเรือใหญ่แต่เขาหลีกเลี่ยงกฎหมายก็คือเรือใหญ่มันจะต้องอยู่นอกไอ้ด้านน้ำอ่ะใช่ครับถ้านอกนั้นน้ำก็กฎหมายไทยใช้ไม่ได้แล้ว12ไมล์ทะเลห่างจากตามกฎหมายแม่หมายว่าเรือใหญ่มันเป็นเกณฑ์น้ำสากลไงคือหลบด่านไหมเนี่ย1บางด่านที่มันพ้นแบบทีอะไรเขาก็จะหลบแต่บางด่านคือด่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้ง24ชั่วโมงบางด่านนี่เขาจะตั้งเป็นเวลาเขาก็จะรู้ว่าเวลานี้ตั้งพอเวลานี้ตั้งเขาก็จะหยุดก่อนจนเวลาที่ด่านปล่อยแล้วก็จะไปเนี่ยมีหลายครั้งเพราะว่ามันการลำเลียงแต่ละครั้งมันมีรถน้ำรถตามรถอะไรตลอดเขามีกลุ่มที่ขบวนการก็พอถึงคนเรือเล็กเพราะว่ามันออกไปหน้าน้ำและทางทหารเรือก็ไม่สามารถจะควบคุมได้มันไม่เหมือนทางบกไงครับเรือเหมือนกับเรือประมงเนี่ยมันมีภาพอยู่ที่เขาภาพเนี่ยที่ทางทหารเขาจับออกไปแล้วคือต้องตัดสินใจเขาจับค่อยมันจะหายไปเลยหรือว่าตามไม่ทันอันนี้ให้ทหารเรือช่วยตอบคำถามนิดนึงว่าเหตุใดถึงจับตรงจุดนี้คือตรงนี้เป็นเรื่องของการข่าวล้วนเลยครับคือไม่มีการสุ่มเจอคือเราได้ติดตามเป้านี้มาที่ผมนำเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเรือลำนี้เพราะว่าสายข่าวยืนยันว่าแต่ขนยาเสพติดครับเพราะฉะนั้น
เราก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวครับที่เรียนไปว่ามันมีสิ่งบอกเหตุถึงได้เตรียมกำลังแล้วต่อด้วย30ครับแล้วก็การออกไปของเรือเราเนี่ยไม่ได้ออกไปแล้วแต่การที่ตรงนี้คือขยายนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยมีภารกิจในการจัดกำลังทางเรือเนี่ยลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลของเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อมีการข่าวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีจุดไหนเราจะต้องไปดำเนินการเป็นพิเศษในโดยทั่วไปในกองทัพเรือจะเป็นหน้าที่ในการจัดเรือลาดตระเวนเราก็จะมีการสุ่มนะครับตรวจแต่ละลำอยู่แล้วนะครับครับซึ่งตัวเนี้ยแต่เรื่องนี้ต้องยอมเราเพราะเราได้ข่าวกับดีการที่เราทำงานร่วมกับทางปปส.เนี่ยถ้าเราสามารถดำเนินการจับกลุ่มในครั้งนี้ได้ครับคือนับลำนี้ไม่ได้แต่ว่าเราก็เฝ้าติดตามอยู่ก็เหมือนกับปปส.เฝ้าเครือข่ายนี่เครือข่ายนี่แต่มันไม่เคลื่อนไหวไงแล้วมีมันต้องมีครับมันมีอยู่เยอะไหมคะจำนวนอันนี้ไม่ทราบทางทะเลหลายรอบละเมื่อสักเดือนที่แล้วที่ส่งไปแล้วเราก็จับที่วัดทางร่วมกับ DA เลยนะแล้วก็จับเครือข่ายนี้จริงๆแล้วเครือข่ายเนี่ยมันจะมีไม่กี่เครือข่ายเองแต่มันจะแตกแยกออกมาลักษณะไหนนะผู้ต้องหานี่เขาจะไม่รู้ผู้ต้องหาก็เป็นแค่รับผลจากนี่ลงเรือแค่นั้นน่ะเพราะว่ายาเสพติดมันจะคัดเอาที่คนที่จะรู้จักกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของที่ทางเราต้องไปสืบสวนที่จะหาหลักฐานอื่นมาอีกแต่อย่างคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วทหารเรือเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังทางชายฝั่งอยู่ละแต่ปปส.เนี่ยมีเคสที่ว่ามีหมายที่จะมีนี้ก็ประสานทหารเรือเพราะเรารู้ว่าจะไปทางโน้นทหารเรือเขาไปหาข่าวว่าในช่วงนี้กลุ่มเรือไหนบ้างที่มีความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับสุ่มดูแล้วก็เฝ้าติดตามดูพอเราส่งนี่ทางนี้ไปเขาก็จะรู้ละก่อนที่เราจะเริ่มนี้เราก็มีการประชุมกับทางออสเตรเลียนะตำรวจออสเตรเลียเราจะมีประชุมวางแผนก่อนเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าช่วงนี้ในกลุ่มประเทศเขามีใครเคลื่อนไหวบ้างเขาก็จะเฝ้าติดตามที่โน่นเหมือนเคสที่แล้วก็เชิญเข้ามาประชุมนะครับแล้วก็ประชุมกับมาเลเพราะว่าคราวที่แล้วเรารู้จะไปมาเลแล้วคือทุกอย่างเนี่ยปปส.จะประสานเพราะว่าหน่วยงานต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมี26หน่วยงานที่เราทำร่วมกันทั้งหมดเลยนะที่เขาเรียกแฟงอ่ะหน่วยแฟงถ้าเกี่ยวข้องเราก็จะเชิญเขาหมดแม้แต่เจ้าหน้าที่เขาตอนนี้เจ้าที่ของเกาหลีของญี่ปุ่นก็ประจำอยู่ข้างบนเนี่ยที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นในการทำงานเนี่ยเราจะทำงานกันทั่วประเทศแล้วก็ในคดีไหนที่จะมีแล้วเนี่ยเราก็จะมีประชุมร่วมกันอย่างวันนี้จะประชุมเลยนะก็จะมีเคสคำเห็นก็แล้วก็เชิญทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมเดี๋ยวหลังนี้เขาจะนัดประชุมอีกทีคือการทำงานทุกครั้งทางปปส.จะบูรณาการทุกหน่วยงานของการนะครับของการนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปที่ทุ่งสองห้องก็จะนับมี909ก้อนนะครับไอ้ตามเนี้ยกับไอ้นั่นอีกก้อนนึงอะไรนะเป็นเคตามีนก้อนหนึ่งก็เป็น910ก้อนเดี๋ยวพอไปที่โน่นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะนับจริงๆแล้วผมอยากให้สื่อนะไปช่วยทำข่าวหน่อยว่าขั้นตอนไหนบ้างมันไม่มีหลุดหรอกแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาก็จะสุ่มตัวอย่างไปตรวจพอสุ่มตัวอย่างไปตรวจปุ๊บเขาก็จะเก็บเท่ากับจำนวนเอาไว้ที่ห้องมั่นคงปปส.ทุ่งสองห้องก่อนทีนี้พอตรวจพิสูจน์ผลออกมาปุ๊บเนี่ยในกฎหมายใหม่นี่บอกว่าถ้าผลตรวจพิสูจน์ออกสามารถเอาไปทำลายได้เลยแต่ว่าทำลายไม่ใช่อยู่ๆไปเผานะเขาก็จะมีตั้งคณะทำงานมีทั้งอย.มีทั้งตำรวจมีทั้งปปส.มีหลายหน่วยงานก็จะมานับว่ามันมี910ก้อนนั้นพอครบครับ
ก็จะให้สุ่มแล้วก็จะเอาไปเผาอีกทีนึงเพราะนั้นในวันเผาเนี่ยผมอยากจะเชิญสื่อมวลชนไปดูขั้นตอนเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวจากนี้ท่านตามไปเลยก็ได้ว่าเขาเก็บกันยังไงได้ครับเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งทุ่งส่งห้องอะไรเดี๋ยวใส่รถไปแล้วเขาจะมีกรรมการตรวจนับอะไรแบบอยากจะให้สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันว่ามันไม่มีหลุดหรอกนะไม่มีใครไปไหนของเนี่ยโดยหลังประมาณ10 เท่าของราคาที่นี่ราคาตัวนี้ประมาณสักเท่าไหร่นี่ไม่เกิน200,000 บาทเมื่อก่อนนี้ราคาเนี่ยเป็นล้านนะถ้ามาจากยุโรปเนี่ยเพราะนั้นราคาเป็นล้านเนี่ยเราตั้งรางวัลไว้กิโลละ 100,000 เมื่อก่อนมาจากยุโรปแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันสามารถผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้เนี่ยราคาก็ถูก70,000-50,000ตอนนี้เหลือแค่200,000เอ้ย700,000-500,000ตอนนี้เหลือ200,000คือเรือเขาอยู่ที่อยู่นะที่ปากน้ำแกลงครับแต่ว่าไอ้การผิดกฎหมายนะมันก็หลายรูปแบบเราเข้าไปสืบสวนเพื่อหาข่าวทั้งเรื่องการค้าน้ำมันเถื่อนทั้งยาเสพติดการประมาทผิดกฎหมายแล้วพวกนี้เราก็ดำเนินการตามปกติแล้วในส่วนของทัพเรือนะครับผลการที่ท่านโฆษกได้พิจารณาว่ากองทัพเรือเราได้จัดกำลังไปรับตัวเองในพื้นที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลาตลอด24 ชั่วโมงครับอยู่แล้วนะครับแต่เคสเนี้ยคือเกิดจากการประสานข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างปปส.กับกองทัพเรือแล้วก็ได้ดำเนินการเตรียมการครับโดยใช้การข่าวครับเพราะว่าเรือที่ออกไปเนี่ยมันเป็นเรือประมงอันถ้าเราไอ้ที่สุดไหลนะครับกระทำให้กระทำประมงตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเรือประมงนะครับกองทัพเรือจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือครับโดยมีผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ครับแล้วก็มีการกำหนดหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลรวมทั้งในน้ำโขงด้วยครับครับในแต่ละปีเราก็จะมีสถิติการจับระยะในทุกปีที่ปฏิบัติครับคือผมคิดอย่างนี้ว่า1ถ้าลงใต้แล้วน่ะถ้าไปมาเลก็ต้องลงทะเลทีนี้ในส่วนระยองเนี่ยอาจจะมีเครือข่ายเขาหรือว่ามีส่วนที่มันเป็นจุดอะไรที่มันช่องว่างช่องอะไรเนี่ยมันสามารถลงได้มีเรือเล็กเรืออะไรที่ลงได้ง่ายคือกลุ่มพวกนี้เนี่ย1ปลอดภัย2รวดเร็วเพราะว่าปลอดภัยก็คือคิดว่าในช่วงนั้นอาจจะพื้นที่นั้นอาจจะปลอดภัยกว่า2รวดเร็วกว่า1 3อาจจะเป็นที่ลงเรือได้เร็วแล้วก็ตามไปหาเรือใหญ่ได้เร็วงั้นเดี๋ยวให้ทางนักวิชาการพิสูจน์เดี๋ยวผมจะเอางี้ครับให้สื่อมวลชนเลือกเอาก้อนไหนก็ได้นะมาตรวจดูเดี๋ยวจะหาก้อนไหนก็ได้ครับจะแทนน้องก็หยิบก้อนไหนก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรครับ
มาหยิบเลยว่าก้อนไหนก็ได้สุ่มมาเลยคนนั้นตาม้านะวันนี้เป็นตาไอ้ถุงเลยชาหรือท้อลูกครับชามีภาพที่ขณะที่เจ้าที่เขาปฏิบัติการนะที่ถ่ายคลิปไว้ก็ถ้าเชิญจะไปอินเสิร์ตเลยก็ยินดีนะแต่ขอให้ปิดหน้าต้องหาไว้หน่อยนึงสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมอยู่ข้างหน้าน ี่ก็เป็นข่าวยึดยาไอ้กลางทะเลครับ909กิโลกรัมนะครับที่เกาะสมุยนะซึ่งมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้ท่านมาแถลงเนาะทางเลขาธิการมาแถลงนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการขยายใช้อาวุธของที่จะลงเรือเนี่ยแต่ทุกซ่อนที่บอกใช่ไหมบอกข้างหลังเดี๋ยวก็เป็นสื่อลองไปดูได้รถคันนี้ก่อนที่จะลงเรือใส่รถคันนี้มาป้ายชลบุรีบอกมาเอาวางไว้เฉยไม่มีอะไรเลยก็มีเป็นถุงสีแดงไอ้สีฟ้าเมื่อกี้มาดูได้ฮะไปเปิดดูได้ครับ
ไม่ใช่ครับว่าการที่ใส่ของอ่ะอันนี้พิสูจน์หลักฐานเก็บได้ไหมไอ้รอยดำๆนี่พิสูจน์หลักฐานนี่เขาเก็บลายนิ้วมือไปแล้วนะไม่เป็นไรแล้วเชิญมาถ่ายด้านหลังนี่ได้ครับอ่ะเด็กแก่นี่เอาไหมยังนี่เป็นทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้จากยาจิตดูคนรถเนี่ยเดี๋ยวคือไปที่เดียวกันใช่อยู่ข้างๆกันใช่คือรถไปไหนแล้วไม่รู้ไปจอดแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เห็นมีคนมายิงอยู่นะพี่ผู้หญิงผมสั้นนะใช่ป่ะผู้หญิงผมสั้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยครับก็ขยายผลเจอละตรวจสอบหมดทั้งหมดเลยต้องเอาว่าใครเอามาเพราะส่วนหนึ่งแล้วก็ทองรุ่งแล้วไป
ับเชิญเลยเดี๋ยวก็จะเชิญเงินต่างประเทศเข้ามาปกติรู้เส้นทางใช้หมดหรือว่ามันนานแล้วอ่ะพวกขบวนการใช้ก็เส้นทางตลอดหรือบางทีเรามีข่าวแต่ไม่ชัดเจนเราก็ไม่พบเดี๋ยวรู้ไปหรือเปล่าแต่เคสนี้เรารู้ว่าค่อนข้างจะชัดเจนในทางการข่าวที่เราได้มาคือมีคนแจ้งเบาะแสทางออนไลน์หรือว่ายังไงครับไม่ได้แจ้งเลยสืบสวนเป็นการสืบสวนกดรอยข่าวสี่เดือนด้วยไม่ใช่4 เดือนดิตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนได้ตอนที่ผ่านมาของงานอันนี้ก็อยากจะให้ทราบว่าที่ทางทำไมปปส.ถึงไปจับที่โน่นทำไมรู้แต่กรุงเทพแล้วไม่จับเนี่ยเราก็อยากจะให้ขยายไปเรื่อยๆมันจะไปที่ไหนกันเลยจริงๆถ้ามันไปต่างประเทศได้ก็จะให้ไปจับต่างประเทศแต่พอลงทะเลแล้วไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็พยายามจะเอาตรงต้นทางเอาที่เอาตามที่มันสุดทางอ่ะเราจะเห็นว่าจริงแล้วพวกไอ้คนที่ว่าจับเนี่ยไม่ว่าจะชายแดนพื้นที่ตอนนี้มันกำลังลงทางใต้หมดการชนะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยใช้ทำไหนครับพี่ไม่มีโยมอ่ะการผู้ประชาการท่านครับนานไหมครับกว่าจะจบขั้นตอนการทำลายกว่าจะไปทำลายของกลางเหรอใช่ครับตอนนี้กฎหมายใหม่นี่เขาให้กำหนดไว้ว่าถ้าหากพิสูจน์หลักฐานเสร็จผลออกมาแล้วสามารถเอาไปทำลายได้เลยแต่ทีนี้ขั้นตอนในการทำลายเนี่ยเขาให้อย.เป็นผู้ทำลายแต่ทีนี้ปปส.กำลังขออำนาจจากอย.มาว่ามันช้าไปปปส.จะทำลายเองก็จะพอตรวจพิสูจน์เสร็จเราก็จะเชิญคณะกรรมการมาตรวจนับรู้ก็จะเอาไปทำลายเลยให้เร็วที่สุดอ่ะงั้นเอาไปใส่โกดังเนี่ยมันนานไปมันก็จะเป็นที่คาแคลงใจของประชาชนอีกว่าเอาไปไว้ที่ไหนอันนี้ผมอยากจะให้สื่อช่วยตามตรงเนี้ยจากนี้ไปไหนแล้วไปเก็บไว้ยังไงเนี่ยครับแล้วเผาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงใช่ครับอยากจะให้นำเสนอตรงนี้ด้วยว่าของกลางไม่หลุดรอดไปไหนหรอกเพราะว่าเราบันทึกมา909ก้อนเข้าไปส่งก็909ถอนออกมาก็909เหมือนกันจะได้ช่วยแจ้งให้ประชาชนเขารับทราบเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรปีนี้จะมีของกลางไว้เตรียมของกำไรเยอะไหมครับประมาณกี่กิโลกรัมปปส.จับมา3ล็อตนะล็อตแรกที่เชียงรายวันนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเตรียมไปออกไปนอกเหมือนกันแต่ไปจับที่เชียงรายก่อนอันนั้นก็กี่กิโลนี่เป็น100กว่ามั้งแล้วก็เมื่อวันซืนนี่อีกตันกับ200วันนี้อีกเกือบ1ตันแล้วก็หน่วยอื่นที่จับอีกเยอะมากก็พร้อมกันทีเดียวคือผมไม่อยากจะให้พร้อมกันทีเดียวเหมือนงั้นมันเยอะเกินไงถ้ามันทอดเผาได้เตาหนึ่งก็จะเอาเผาเลยเผาได้เตาประมาณที่เท่าไหร่คะท่านที่จะเริ่มการขายของการยาเสพติดคือตอนนี้นะกำลังปปส.กำลังทำเรื่องไปที่อย.ว่าขอให้อย.มอบอำนาจให้ปปส.ถ้าเขายังไม่มอบอำนาจเราก็ต้องไปส่งให้เขาก็อยู่ที่เขาอ่ะคืออำนาจหลักเป็นอยู่ของเขาครับปปส.มีหน้าที่พิสูจน์แต่ว่าวิธีการเก็บอยู่ที่อย.ครับแต่ตอนนี้บอกอย.มาให้ปปส.ทำลายเลยดีกว่าลดขั้นตอนใช่ลดขั้นตอนแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้เห็นกันไปเลยคือแพงเห็นกันไปเลยใช่ไหมแล้วก็เอานักสื่อผมกล่าวว่าจะเอาพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวแทนมาร่วมเป็นพยานในตอนทำลายนะตรวจมานับสถานทำลายที่นิคมบางปูนะครับเราทำสองที่การเผาทำลายต้องเป็นเตาไร้มลพิษถ้าที่นิคมที่อยุธยาเนี่ยเขาคิดเราถูกตันหนึ่งประมาณ 5,000 บาทแต่ถ้านิคมบางปูนี่เป็นของเอกชนเขาคิดตันละ 16,000 อ๋อคือการเผาทำลายมันก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าเตาเขาเตาค่าเตาเขาแต่มันไม่ได้เผาทิ้งเพราะมลพิษเยอะมากซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะเรียกร้องให้กับประเทศที่3อ่ะซึ่งยาเสพติดจริงๆเนี่ยมันเป็นมีผลกระทบกับประเทศของเขาเราจับให้เรามาเผาเราก็ต้องเสียตังค์อีกเพราะนั้นเขาต้องผ่านสื่อไปเลยว่าประเทศที่3ต้องหันมาให้ความสนับสนุนในเรื่องการทำลายของกลางยาเสพติดที่เป็นเคมีพันธุ์ครับแล้วมีการได้คุยกันเรื่องนี้ไหมครับคุยผมไปคุยในที่เวทีสหประชาชาติมาแล้วประธานนู้นเขาว่าไงก็รับในหลักการนี่ก็ถือว่าสิ่งที่ดีและเป็นรับในหลักการที่ว่าจะดำเนินการต่อไปครับเพราะว่าอย่างในประเทศลาวเนี่ยยึด
พวกเคมีพันไว้เนี่ยไอ้ตรงข้ามที่บ่อแก้วเนี่ยนะที่เชียงแสนเนี่ยหรือที่เชียงของเอาไว้ไม่ถึง3เดือนหลังคาทะลุหมดเลยหลังกระสีอ่ะมันแรงมากนี่อยากให้ไปดูในข้ามไปดูหน่อยที่บ่อของไม่ฮะที่บ่อแก้วที่ตรงข้ามเชียงแสนเนี่ยซึ่งอันตรายมากเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของผลกระทบจากยาเสพติดเดียวในเรื่องสภาพแวดล้อมก็ต้องคนจะต้องเข้ามาดูด้วยอย่างประเทศพม่าใช้วิธีฝังครับฝังดินพอฝังดินปุ๊บมันเป็นที่สูงไงทางโน้นน่ะเขาบอกต้นไม้ไม่ขึ้นเลยแล้วก็เวลาฝนตกมันก็จะซึมลงน้ำสารวินน้ำแล้วก็ไหลลงน้ำไหลลงทะเลเหมือนกันเพราะนั้นหน่วยประเทศที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดประเทศที่ได้รับดูแลเรื่องมลภาวะแวดล้อมโลกเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันตรงนี้ขอบคุณครับท่านครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับยาไอ909กิโลนะครับซึ่งท่านเลขาเขาก็ขอร้องนะครับอยากจะให้เชื่อกันบ้างนะว่าเราเอาไปทำลายจริงๆนะเขาเอาไปทำลายจริงๆเขาไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมนะครับเก็บเอาไว้มันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและอย่างก็การทำลายเนี่ยก็ต้องมีการมีค่าใช้จ่ายอ่ะต้องไปเช่าเตาเขาเช่าเตาเขาทำลายนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็น่าจะรับทราบนะครับท่านใดยังไม่ได้อ่านข่าวเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านในเพจอีจันได้ครับหรือไม่ก็ในเว็บไซต์อีจันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ